ที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายภาครัฐที่ดูเหมือนจะสนับสนุน EV อย่างจริงจังเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะรอเรื่องมาตรการ subsidize ใช่ไหมครับรู้สึกอึดอัดบ้างไหมว่าไอ้มาตรการนี้มันมาช้านะครับคุณผู้ชมมีเรื่องน่าตื่นเต้นอีกแล้วเกิดขึ้นที่เซ็นทรัลแกรนด์ครับต้องยอมรับนะครับว่าณวันนี้ยนต์กรรมไฟฟ้านะที่เรียกว่า BEV ไฟฟ้า 100% หรือแม้กระทั่ง Plug-in Hybrid นะครับที่เป็นลูกผสมเนี่ยเบ่งบานเต็มเมืองแล้วสถานีชาร์จก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยทีเดียวครับอย่างที่บอกนะครับว่าวิสัยทัศน์ของแบรนด์ยานยนต์บริษัทค่ายผู้ผลิตต่างๆนี่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนกันทั้งนั้นนะครับว่าจะต้องก้าวเข้าสู่ยนต์กรรมไฟฟ้าอย่างเต็มตัวมีการประกาศนะครับหลากหลายแบรนด์ก็พูดว่าภายในทศวรรษหน้านี้จะไม่มีการผลิตรถยนต์สันดาปอีกโอ้ในฐานะที่ผมเป็นผู้หนึ่งที่ต้องใช้จมูกหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปดีใจนะครับว่าสิ่งนี้กำลังสำเร็จเป็นจริงในเมืองไทยของเราวันนี้ครับผมมาอยู่ที่งานของ MG MG มีงานแถลงข่าวที่ชื่อว่า New Era New Growth for MG and ThailandAutomotive Industry พูดถึงทั้งอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วก็เป็นการประกาศครั้งสำคัญเพราะว่าวันนี้บุคคลสำคัญมากๆก็คือ President ของบริษัท SAIC Motor CP และบริษัท MG Cell ประเทศไทยนะครับมิสเตอร์จางไห่โปวันนี้มาเองมาพูดแถลงการด้วยตัวเองแล้วก็วันนี้ยังมีตัวแทนจากภาครัฐมาส่งเสริมสนับสนุนนะครับเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญซึ่งพวกเราก็คงจะรอกันอยู่แหละเรื่องการซับซิดี้หรือมีการจ่ายส่วนต่างเพื่อทำให้การเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าในเขาเรียกว่าปริมาณมากเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ผมหนุ่ยพงศุขในฐานะผู้ขับขี่รถยนต์ MG ZS EV คันแรกของไทยดีใจที่เกิดงานนี้ขึ้นเดี๋ยวจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้ฟังอย่างน่าสนใจครับดูจากดีกรีความคึกคักของผู้คนที่เข้ามาแน่นขนาดฮอลล์แล้วนะครับแบบรักษาระยะห่างนะงานกำลังจะเริ่มแล้วล่ะครับอ่ะไปเข้าสู่ยุคใหม่กันเลย New Era New Growth MG Thailand Automotive Industry ครับเริ่มกล่าวต้อนรับโดยคุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดก็พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนับตั้งแต่โควิด-19 เข้ามาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็การวางโครงสร้างโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าในทุกมิติเลยประเทศไทยรถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องผมเรียกว่าอาจจะเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญ MG มุ่งมั่นที่จะผลักดันยานยนต์นะครับหรือสังคมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อกันด้วยดร.วีระเชษฐ์ขันเงินคณะกรรมการกำกับและดูแลนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติตัวจริงเสียงจริงนะครับมาพูดถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เน้นส่งเสริมการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิตรถเลยนะครับซึ่งรัฐก็มองการผลิตรถประเภทนี้ออกเป็น2แบบด้วยกันฟังดีๆนะครับแบบแรกรัฐจะเรียกว่า ZEVก็จะได้แก่ BEV หรือรถไฟฟ้า 100% และรวมถึงอนาคตอันไกลครับ Fuel Cell EV หรือรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนส่วนกลุ่มยานยนต์อีกประเภทที่รัฐจะส่งเสริมด้วยก็เรียกว่า XEV กล่าวคือรวมหมดฮะรถยนต์จะใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนจะใช้บางส่วนหรือจะเป็นพลังงานอื่นๆในอนาคตอะไรก็ตามที่ทำให้ปัญหามลภาวะลดลงรัฐก็จะส่งเสริมด้วยโดยในเฟสแรกนี้นะครับรัฐก็จะสนับสนุนรถยนต์ BEV ฉะนั้นเนี่ย 725,000 คันหรือประมาณ 30% จากกำลังการผลิตการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าจะมีการช่วยเหลือด้านภาษีนะครับซึ่งก็จะได้แก่ภาษีป้ายทะเบียนของรถ EV ก็จะถูกกว่ารถยนต์สันดาปครึ่งหนึ่งว้าวการสนับสนุนให้ภาครัฐด้วยกันเองเปลี่ยนมาใช้รถ EV กันทั้งหมดนะครับจนไปถึงการสนับสนุนสถานีชาร์จ DC ก็คือไฟฟ้ากระแสตรงชาร์จไวนั่นเองต้องมี 12,000 จุดทั่วประเทศภายในปี2030ให้ได้และปิดท้ายงานนี้ด้วยมิสเตอร์จางไห่โป
เล่าถึงอุตสาหกรรมยานยนต์โลกที่ให้ความสำคัญกับการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการขับขี่แล้วก็การเชื่อมต่อระหว่างคนกับรถที่ต้องมีมากยิ่งขึ้นการใช้งานรถร่วมกันหรือ sharing economy ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นรวมไปถึงพลังงานสะอาดและให้ความสำคัญกับ zero emission หรือรถยนต์ที่จะไม่ปล่อยมลภาวะเลยทั้งหมดนี้ก็ส่งผลนะครับให้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เติบโตอย่างก้าวกระโดดมีการคาดการณ์ว่าไม่น่าจะเกินปี2030แล้วครับจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า25ล้านคันทั่วโลกแน่ๆความสำเร็จของ MG ในปี2021ที่ผ่านมาแม้มีสถานการณ์โควิด-19 แต่ MG ก็มียอดขายรวมอยู่ที่ 31,005 คันมีอัตราการเติบโตที่ 9.5% มีสถิติที่น่าสนใจคือ All New MG 5คันเหลืองสดนี้ครับสามารถจะขึ้นทะยานเป็นอันดับ3ในกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็กหลังเปิดตัวเพียงแค่2เดือนรถยนต์ในกลุ่ม SUV สุดฮิตในบ้านเรา MG สามารถรั้งตำแหน่งในกลุ่มผู้นำส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นจากกลุ่มลูกค้าทั่วไปแล้วก็ลูกค้าองค์กรด้วยนะครับ MG ก็เลยครอบครองการเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนต์ EV ในไทยสูงถึง 90% ครับณเวลานี้ MG ในฐานะผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้าคำว่า EV ของ MG ก็ไม่ใช่แค่ตัวรถนะครับแต่รวมถึงระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่ผสมผสานเทคโนโลยีความทันสมัยและก็ความคุ้มค่าเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนได้เป้าหมายใหญ่ของ MG คือการสร้างรากฐานของสังคมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดเป็นระบบนิเวศให้ได้ที่เรียกว่า EV Ecosystem อยากให้แข็งแกร่งอยากให้อย่างรากลึกในประเทศไทยรวมถึงผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ไปเทียบชั้นอุตสาหกรรมยานยนต์โลกสมกับตำแหน่งผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างแท้จริงนะครับแผนการทำงานของ MG ในปี2022นี้ MG มีแผนการลงทุนในโรงงานแบตเตอรี่กว่า 2,000 ล้านบาทในไทยนะครับเพื่อจะส่งเสริมถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จะสะท้อนไปถึงปี2023ด้วยรวมถึงตั้งเป้าหมายยอดขายรวมในประเทศให้ได้ 50,000 คันตอนนี้นะครับ President Mr. Zhang ไถ่โปนะครับหลังจากที่ปาฐกถาในระยะเวลาที่เข้มข้นมากๆแล้วเนี่ยมาตอบคำถามต่อแก่สื่อมวลชนที่อยู่ในบริเวณห้องของการจัดงานนี้ซึ่งเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะไปถามคำถามสำคัญ1ข้อด้วยครับนะครับสวัสดีมิสเตอร์จางไหโปนะครับผมพงสุขจากแบร์ไตนะครับNG เองก็เขาเรียกว่าสนับสนุน EV อย่างจริงจังมาตั้งแต่ต้นทางก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลดีให้กับพวกเราด้วยคือปัญหาพอลูชันมันกำลังถูกแก้ไขแต่ทีนี้อยากถามความรู้สึกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายภาครัฐที่ดูเหมือนจะสนับสนุน EV อย่างจริงจังเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะรอเรื่องมาตรการ subsidize ใช่ไหมครับรู้สึกอึดอัดบ้างไหมว่าไอ้มาตรการนี้มันมาช้านะครับ我坦率地讲呢这个我认为呢泰国政府的政策呢其实已经是比较明确มิสเตอร์จางขำเล็กน้อยหลังผมถามคำถามแรงออกไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาตอบดีมิสเตอร์จางไม่ได้เลือกที่จะบ่นหรือว่าโจมตีรัฐนะครับแต่เข้าใจฮะฉะนั้น MG ก็จะไม่ได้รอคอยความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียวครับแต่จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพราะเทคโนโลยีเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเอามาใช้แล้วก็จัดการแพร่หลายให้จงได้เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนผ่านอย่างไวนั่นเองเรียบร้อยครับคุณผู้ชมต้องปรบมือนะปรบมือให้กับความจริงจังของ MG ด้วยที่บุกเบิกเรื่องยานยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่แรกต้นทางในเมืองไทยนะครับนี่คือแบรนด์แรกที่จริงจังระดับนี้คุณผู้ชมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ย้ำความตั้งใจของ MG ในการที่จะพัฒนานะครับยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในตลาดบ้านเราให้จงได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ทั้งนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเลือกนะครับที่ MG ก็จะตอบสนองกับผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ BEV หรือไฟฟ้า 100% Plug-in Hybrid นะครับแล้วก็รวมถึงสันดาปเดิมนะครับซึ่งยังคงอยู่ในตลาดนะแต่ทศวรรษหน้านี่ไม่เหลือรอแล้วอีกแน่นอนนะครับวันนี้ดีใจที่ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับการประกาศ New Growth ของ MG ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจที่เราจะได้เห็นยนต์กรรมไฟฟ้าในที่สุดแล้วก็จะมีอยู่ในทุกๆบ้านนั่นแหละครับ